ครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้มาพร้อมด้วยกับพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะขออนุญาตแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอื่นผมขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับผู้ที่เข้าร่วมแถลงข่าวในวันนี้จากพรรคประชาชาติครับนำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคจากพรรคชาติพัฒนากล้าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านประธานพรรคนะครับท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยนะครับท่านนนพัฒน์ได้ให้เกียรติมาร่วมแถลงในวันนี้พันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับพลตำรวจเอกนะครับขออภัยครับเป็นรถยศทนพรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคพรรคพลังสังคมใหม่ครับท่านหัวหน้าพรรคดร.ชวลิตขจรพงศ์กิรตินะครับจากพรรคท้องที่ไทยนะครับท่านหัวหน้าพรรคบัญชาเดชเจริญศิริกุลนะครับและจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังท่านเลขาธิการพรรคมาร่วมแถลงในวันนี้ครับท่านเลขาธิการพรรควรเชษฐ์เชิดชูนะครับจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังและจากพรรคเพื่อไทยเองนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยและผมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับตามที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันแถลงแนวทางการจัดตั้งร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาวันนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากพรรคร่วมที่ผมจะขออนุญาตนะครับอ่านแถลงการให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับใน7จำนงวัตถุประสงค์และก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อฝ่าวิกฤตต่างๆนะครับคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจาก6พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
พื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเราทั้ง6พรรคและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศขอบพระคุณครับครับในโอกาสนี้ท่านประธานพรรคชาติพัฒนากล้าท่านจะได้มีโอกาสได้พบปะแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอเรียนเชิญครับครับท่านสื่อมวลชนนะครับในนามของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ได้ให้เกียรตินะครับเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แถลงข่าวในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ได้เคยเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าไปให้ความคิดเห็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยสำหรับในวันนี้นะครับพรรคชาติพัฒนากล้ามีความยินดีนะครับที่จะบอกว่าขอตอบรับนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับสำหรับเหตุผลของพรรคชาติพัฒนากล้าในการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1พรรคเพื่อไทยนะครับถือว่าเป็นพรรคที่มีความชอบธรรมนะครับเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ2นะครับเมื่ออันดับ1ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2นะครับข้อ2วันนี้ในที่ประชุมนะครับที่ได้มีการหารือกันพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันกับทุกพรรคการเมืองว่าขณะนี้ได้รวบรวมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อ3นะครับวันนี้ในที่ประชุมก็ได้พูดกันชัดเจนอีกว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะไม่มีนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112แต่อย่างใดนะครับแล้วข้อที่4พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีความแน่วแน่นะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฉะนั้นพรรคชาติพัฒนากล้ามีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาแล้วมีนโยบายเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตรวมทั้งบุคลากรต่างๆฉะนั้นขณะนี้นะครับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการเห็นการแก้ไขบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศการส่งออกจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งปัญหาสินค้าราคาแพงฉะนั้นในข้อ1ถึงข้อ4ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็ถือว่าตรงกับนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่5ที่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาถึงวันนี้แล้วนะครับเกือบ3เดือนหลังจากวันเลือกตั้งที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐบาลที่รักษาการแต่ก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจรออยู่ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพ
พื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศความมั่นใจกับนักลงทุนในประเทศและลดความกังวลใจของพี่น้องประชาชนภายในประเทศว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นการที่ปล่อยให้มีสุญญากาศนะครับของบ้านเมืองที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายพรรคชาติพัฒนากล้าจึงเห็นว่าจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมและมีกระบวนการในการเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขอเป็นกำลังใจขอสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติของเราต่อไปขอบคุณครับครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานพรรคชาติพัฒนากล้านะครับท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอย่างสูงยิ่งต่อไปขออนุญาตเชิญท่านเอกพันตำรวจเอกทวีสดสองเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรียนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่นะครับพรรคประชาชาติได้ร่วมกับ8พรรคการเมืองเดิมนะฮะว่าเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งได้มีการเลื่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเมื่อวันที่3ศาลรัฐธรรมนูญได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องไปในวันที่4ถ้ามีการโหวตจะเลือกนายกรัฐมนตรีใน8พรรคการเมืองเดิมก็จะโหวตเลือกพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือหลักการไว้ก่อนแล้วเราต้องยอมรับว่าในวิกฤตขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงในช่วงเปลี่ยนผ่านมีรัฐสภาเนี่ยเราจะต้องรับภาระของรัฐธรรมนูญรับภารกิจของรัฐธรรมนูญมาเห็นชอบมาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เราก็มีความตกลงกันแล้วว่าใน8พรรคการเมืองเดิมเราจะเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ยังมีความตระหนักว่าในพรรคที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคที่1กับพรรคที่2นั้นมีความชอบธรรมดังนั้นในภารกิจขณะนี้จึงยอมจึงสนับสนุนจึงส่งเสริมเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงให้ได้375ขึ้นไปเพื่อจะให้ได้นายกรัฐมนตรีเมื่อได้นายกรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศผมคิดว่าในบทบาทของพรรคประชาชาติเราได้มีการประชุมเราจะขอให้เดินทางไปถึงแค่พรรคที่2นะคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าออกนอกไปจากนั้นมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยนะอันนี้ก็ต้องกราบเรียนให้ทราบแล้วในวันนี้การที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยคือเราก็ยังเชื่อบั้นว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนโยบายว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราเห็นว่าปัญหาของประเทศมีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีเมื่อมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วในรัฐมนตรีไม่เกิน35คนเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะสรรหาผู้มาแก้วิกฤตของประเทศเราไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะครับก็วันนี้เราก็เดินตาม
เงื่อนไขเดิมนะครับในส่วนอะไรที่จะเป็นนโยบายก็อาจจะพรรคประชาชาติยังแสดงจุดยืนในการนโยบายต่างๆซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อมั่นว่าพรรคที่เป็นแกนนำหรือพรรคที่มาร่วมรัฐบาลก็คงต้องรับฟังไปประกอบอันไหนที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาของชาติครับอันนี้ก็เราอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบครับครับถ้าพี่น้องท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ได้กรุณาให้เกียรติให้ผมพูดคุยในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะอยากจะเรียนเพียงสั้นๆว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพรรคก้าวไกลมีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะเราก็มีมติกันว่าจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพรรคเพื่อไทยนะฮะในการที่จะจัดการบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กำลังนะดำเนินการทุกวิธีการนะครับเพื่อสลายขั้วการเมืองของทุกฝ่ายเพื่อจะเดินหน้าบริหารประเทศให้ได้นะครับเพราะนั้นผมจึงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางทีมีความเข้าใจผิดกันว่าในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่างๆนะเพื่อต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่างๆนี้ผมอยากจะเรียนว่าในการหาเสียงมันคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้แสดงเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นโยบายพรรคถ้าเป็นนโยบายพรรคจะทำเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องการหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็บริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพรรคนั้นได้ไม่รวมพรรคนี้ได้ต่างๆนะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะถ้าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับนะก็ขอบคุณอย่างสูงในโอกาสนี้นะขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับขออนุญาตให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้สอบถามได้ครับเช่นครับเดี๋ยวนะ1ขออนุญาตนะครับ1ก่อนเนาะ1 2 3นะครับเช่นครับครับคำถามแรกบอกว่าขณะนี้เราได้แถลง
ต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปว่าเรามีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อที่จริงที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ขณะที่แถลงอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีเสียงที่รวบรวมได้238นะครับตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ให้ข้อมูลอ๋อครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณที่บวกเลขตรวจสอบอยู่นะครับเพิ่มบวกล่วงหน้าไปนิดหนึ่งนะครับจะมีพรรคไหนมาเพิ่มเติมให้ได้เสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่ากรณีเรื่องพรรคลุงเนี่ยกรณีไม่เอาพรรคลุงจะมีวิธีพูดคุยกับสมาชิกนะครับหรือส.ส.ที่อยู่พรรคเหล่านั้นอย่างไรที่ให้มาการสนับสนุนประเด็นนี้เนี่ยเรื่องว่ามีพรรคไหนอย่างไรเนี่ยนะครับที่เราได้รับเสียงเพิ่มเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะมีการแถลงเพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของพรรคที่เหลืออยู่นะครับเราก็จะพยายามแถลงและบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้คงจะจบทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นคือจำนวนเสียงที่เราคิดว่าเราจะรวบรวมได้ส่วนคำถามที่สองเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่พี่ท่านภูมิธรรมคงจะมีประเด็นเพิ่มเติมเราได้ออกแถลงการไปแล้วถึงแนวทางนะครับถึงแนวทางที่เราจะแสวงหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะให้มามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็เปิดโอกาสนะครับขอความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเข้าไปประสานไปพูดคุยนะครับว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนะเป็นการสลายขั้วแก้วิกฤตได้เราก็ยินดีนะครับนี่เป็นแนวทางที่เราวางไว้นะครับสำหรับการขอเสียงสนับสนุนเชิญพี่วันครับฮัลโหลครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่า เราก็เอาวาระประเทศกับวาระประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับขณะนี้เราเริ่มกระบวนการดึงพรรคต่างๆเจรจาพูดคุยกับพรรคต่างๆนะครับบ่ายนี้เราก็จะได้หารือกับพรรคก้าวไกลนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีการหารือกับพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพรรคนะครับผมคิดว่าก็ท่านคอยบวกเลขกันแล้วกันเพราะว่าท่านเก่งอยู่แล้วผมจำไม่ค่อยได้นะครับก็จะค่อยๆไปแต่ว่าเรายืนยันว่าเรามีความชอบธรรมเสียงเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ปัญหาของเราคือพยายามจะทำให้ทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนมีการเข้าร่วมเพราะนั้นผมบอกเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตปัญหาประชาชนปากท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะจากการที่เราขัดแย้งเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมได้เรียนไปว่าถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคำร้องขอจากเรานะครับไม่ใช่กระบวนการหรือเป็นงูเห่าอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มบุคคลก็ไม่ได้ไปทำลายกระบวนการอะไรต่างๆที่เคยมีมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องคิดจากพาราไดม์ใหม่ครับไม่งั้นเราพ้นวิกฤตไม่ได้เราฝ่าวิกฤตไม่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆจบต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคุยกับทุกกลุ่มทุกพรรคทุกคนและตอนนี้ก็คุยนะได้เรื่อยๆหลายคนหลายพรรคหลายกลุ่มก็แสดงเจตจำนงมานะครับเราจะชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็คุยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รวมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเพราะเป้าหมายของเราคือทำให้ได้เกิน375เพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลได้สมตามกติกาทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะดำเนินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติอย่างที่เรียนไปท่านจะเห็นว่าทุกพรรคที่แถลงร่วมกับเรานั้นยืนวาระประชาชนวาระประเทศเป็นที่ตั้งพูดถึงนโยบายซึ่งถ้าเรียบร้อยสามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ก็จะนำนโยบายของทุกพรรคมาพูดคุยกันแล้วนโยบายนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแม้ถ้าใครเป็นฝ่ายค้านนโยบายที่ดีและมีประโยชน์เราพร้อมที่จะเอามาทำอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราอยากจะสร้างการเมืองมิติใหม่ค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเห็นลุงพ้องต้องการทุกเรื่องหรือเห็นต่างกันทุกเรื่องสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยและแกนนำร่วมรัฐบาลทั้งหมดยินดีที่จะทำและผลักดันนะครับหลายๆเรื่องที่เสนอมาที่เราเห็นเป็นประโยชน์เราทำเรายืนยันที่ชัดเจนอย่างเดียวนะครับว่านโยบายหรือข้อเสนออะไรที่ไปกระทบนะครับหรือเกี่ยวพันกับ
สถาบันหลักของประเทศนะครับเราไม่ได้แตะต้องแล้วก็มาตรา112เราไม่สนับสนุนเพราะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วซึ่งเป็นหัวใจของประเทศของคนไทยทุกคนเนี่ยเราก็จะดำเนินการไปเพื่อให้วาระประเทศและวาระประชาชนประสบความสำเร็จนะครับครับเชิญตรงกลางครับสองคำถามได้ครับถามถึงพรรคอื่นๆนะครับที่ยกตัวอย่างมาเช่นประชาธิปัตย์หรือพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐรายบุคคลเนี่ยจะมาโหวตให้หรือไม่อย่างไรจะมีพิธีการพูดคุยหรือไม่แล้วก็คำถามที่สองเนี่ยนะครับเรื่องของเกี่ยวกับก้าวไกลถ้าจะเชิญชวนมาโหวตให้นะครับจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการตัดสินใจของสวหรือไม่นะครับคำถามแรกนี่ก็ตอบรวมๆไปแล้วนะครับในแถลงการเราแสวงหาความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกบุคคลนะครับทั้งในแง่ของตัวองค์กรแง่ของตัวบุคคลนะครับเพราะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์นะครับที่ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่มีการร่วมรัฐบาลเราเองดำเนินการตามที่เราแถลงการไปครับขณะนี้พรรคที่ยกขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีไม่ได้มีการพูดคุยนะครับส่วนเรื่องของก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็มีความชัดเจนต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับเรามีข้อจำกัดอย่างมากกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับดังที่ปรากฏไปแล้วเราสนับสนุนพรรคก้าวไกลถึง2ครั้งในสภาในรัฐสภาก็ไม่ได้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็เมื่อก้าวไกลมอบภารกิจมาให้เราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําต่อเนื่องก็คือพยายามแสวงหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เราเองเนี่ยก็เคารพเอกสิทธิ์ของก้าวไกลนะครับว่าจะมาสนับสนุนในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เราหรือไม่อันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ได้นําเรียนไปแต่เราก็ปรารถนานะครับจากทุกพรรคทุกส่วนถ้าสามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วทำให้สถานการณ์การเมืองขนาดนี้มันก้าวเข้าสู่ความเรียบร้อยนะครับปิดจุดอ่อนปิดวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าก้าวไกลเองจะมาร่วมกับเราในมุมนั้นนะครับก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็เราเองก็มีนโยบายชัดในทำงานร่วมกันนะครับเหมือนที่เราได้แถลงไปเป็นการเมืองมิติใหม่ที่เราสามารถจะร่วมมือกันได้ในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างทางด้านกฎหมายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างต่างๆอันนี้เราก็ยินดีนะครับตรงนี้พี่อ้วนเคยได้นำเสนอเอาไว้นะครับก็เป็นที่ต้องการฟังจากพี่อ้วนโดยตรงนะครับในมุมนี้ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นรัฐบาลพิเศษนะครับในสถานการณ์ที่วิกฤตเพราะนั้นเราแสวงหาความร่วมมือทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนนะครับขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้พรรคการเมืองก็ตามเท่าที่ปรากฏนะครับส่วนกรณีของพรรคก้าวไกลก็ดีหรือพรรคอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้คือความสนับสนุนให้เราเป็นแกนนำและก็มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าตรงนี้สำเร็จนะครับเราก็จะยืนยันกับพรรคร่วมที่มาร่วมกันว่าถ้าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยขณะนี้เราค่อยๆแสดงตัวให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะพรรคการเมืองอย่างเดียวเรายังมีในทุกพรรคการเมืองมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเราอยากให้เอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับไม่ใช่กระบวนการแย่งคนจากพรรคเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ทุกคนที่อยากจะร่วมเราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากต้องการความร่วมมือและความสนับสนุนจากทุกพรรคทุกฝ่ายเรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่มีความขัดแย้งกันถ้าคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องเหล่านั้นเรื่องเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นไปได้อะไรที่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมต่างๆได้กระทบกระทั่งต่อกันหรือมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเล็กสำหรับพรรคเพื่อไทยเรายินดีที่จะขอโทษกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราอยากได้ความร่วมมือเพื่อทำให้ประเทศพ้นวิกฤตนะครับเรื่องผลกระทบกับสวนะครับที่เป็นคำถามเนี่ยจริงๆผมอยากให้พี่อ้วนตอบแต่ว่าพี่อ้วนไม่ตอบผมตอบให้ก็แล้วกันนะครับเรามั่นใจว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้ท่านสวมีข้อกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเรานะครับถ้าทำงานร่วมกันก็ต่างสถานะคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านนะครับอันนั้นมีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นประเด็นที่สองเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เราก็พูดชัดเจนนะครับเรื่องนี้ไม่มีในแนวทางที่เราจะต้องดำเนินการในแนวนโยบายนะครับนั่นน่าจะเป็นความชัดเจนที่ท่านสวเองก็มีความไว้ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าท่านสวก็น่าจะให้เสียงสนับสนุนเราได้นะครับต้องยังครับฉันผมตอบคำถามที่2นะเดี๋ยวให้พี่อ้วนตอบคำถามที่1นะครับซึ่งคำถามว่าสสพรรคเพื่อไทยไม่โอเคกรณีมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับเรามีการประชุมพรรคเมื่อวานนี้เองเราเปิดเวทีให้สสเราได้พูดคุยนะครับเปิดอกเปิดใจกันอย่างเต็มที่นะครับฟังทุกส่วนฟังทุกเสียงในทั้งบวกและลบนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีสมาชิกหรือสสของเราท่านใดได้แสดงแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยถึงขั้นที่จะต้องกรณีถ้าย้ายขั้วนะครับก็มีแค่ห่วงใยข้อห่วงใยเหมือนกับประเด็นทั่วไปที่เราใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วอันนั้นมีนะครับมีข้อห่วงใยในตรงนั้นเพราะเขาดูเรื่องผลกระทบดูเรื่องของสิ่งที่เราได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมไปอันนั้นมีข้อห่วงใยจริงนะครับในที่ประชุมแต่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนฟากย้ายออกไปจากพรรคเนี่ยตามที่เป็นข่าวเนี่ยถือไม่มีแล้วครับยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเอกภาพแล้วทุกคนก็รับกับสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ได้ผมน่าสงสารส.ส.ของเพื่อไทยมากนะครับเพราะบางครั้งเขาเองก็รับเสียงภาวะกดดันพอสมควรจากเขตพื้นที่บางท่านบางคนนะครับแต่ทุกคนก็บอกมีกำลังใจและพร้อมที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนถึงเป้าหมายที่สำคัญคือทำอย่างไรที่เราจะเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้วิกฤตรัฐธรรมนูญแก้วิกฤตปากท้องและแก้วิกฤตความขัดแย้งให้ได้ตอนนี้ก็ฟังจากเสียงมาเป็นอย่างนั้นนะครับครับก่อนที่จะตอบคำถามแรกนะครับก่อนที่จะตอบคำถามแรกผมคิดว่าเรื่องที่หัวหน้าได้แถลงไปเนี่ยยืนยันได้เมื่อวานเสียงสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายที่สรุปก็คือว่าสนับสนุนให้กำลังใจทีมเจรจาทั้งหมดให้สามารถเดินไปให้ได้ตามเป้าหมายทุกคนรู้ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนมีความแตกต่างกันบางพื้นที่มีความเจ็บปวดบางพื้นที่มีความเข้าใจบางพื้นที่เป็นการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะนั้นทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองในการที่แจ้งกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนอยากให้เราเข้ามาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำกิจกรรมทางการเมืองและก็นโยบายทางการเมืองในครั้งนี้อย่างเต็มที่ส่วนคำถามที่สองไอ้คำถามแรกนะครับคำถามแรกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจะคิดแบบเดิมได้ไม่สามารถจะทำเหมือนอย่างในอดีตได้ว่า2 3พรรคการเมือง4 5พรรคการเมือง6 7 8พรรคการเมืองจับมือแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้เลยวันนี้เราใช้ความมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนข้างเต็มที่ทุกๆพรรคทุกๆฝ่ายเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราเจรจากันถ้าเป็นไปตามระบบมาเป็นพรรคการเมืองเราก็ดำเนินการตามนั้น
บางส่วนอยากเป็นกลุ่มมาถ้าเข้าใจในจุดหมายร่วมกันเราก็ไปตามนั้นถ้าบางคนเป็นคนแล้วอยากจะสนับสนุนอยากจะร่วมกับเราแล้วชี้แจงว่าประชาชนในพื้นที่เขาสนับสนุนแบบนั้นก็มาเป็นตามนั้นวันนี้เนี่ยเรายังพูดกับท่านชัดเจนทั้งหมดไม่ได้แต่ที่พูดกับเราทั้งหมดข้างหลังเวลาเนี่ยมันเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเรามีความต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อจะทำให้การผลักดันนโยบายทั้งหมดเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดพระดามใหม่อยากให้ท่านช่วยกันนะครับทั้งพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเข้าใจในวิกฤตของประเทศครั้งนี้สื่อมวลชนก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้สำหรับเราในที่ประชุมแห่งนี้นะครับในพรรคการเมืองที่ร่วมกันแบบนี้เราอยากให้สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ท่านมีเอกสิทธิ์ของท่านนะครับให้ใช้เอกสิทธิ์ของท่านให้เต็มที่ที่มันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศเพราะนั้นจากหลักการนี้มันจะไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะนั้นท่านจะมามองว่าพรรคนั้นจะมาพรรคนี้มาอาจจะไม่ถูกต้องนั้นอาจจะมีบางกลุ่มมาอาจจะมีบางคนมาแต่ทั้งหมดมาเพื่อวาระประเทศและเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นให้พ้นวิกฤตทั้งหมดนะครับที่มีคำถามของน้องแยมที่จะถามเอาคำถามเป็นข้อๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมตอบไปเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกต้องการคำตอบอันไหนเรื่องแรกเรื่องคุณจตุรนผมเห็นในสื่อนะครับในการพูดคุยกับพวกเราไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของพรรคเนี่ยเราก็เพิ่งได้ทราบจากสื่อเช่นกันในมุมผมนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเราไม่เคยมีการพูดคุยตรงนี้แล้วสสเมื่อวานหลังจากประชุมแล้วเราก็นั่งปรึกษาหารือนั่งกินข้าวด้วยกันก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับผมเรียนนี้ผมเรียนนี้วันจันทร์ตอนบ่ายโมงคุณจตุรนร่วมประชุมกับเราทั้งหมดยังยืนยันสนับสนุนให้เราเดินแนวทางนี้ต่อไปเพื่อจะดึงให้เกิดการตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตได้เพราะนั้นเนี่ย1คุณจตุรนกับ24เนี่ยต้องให้คุณจตุรนบอกหรือคุณต้องไปสัมภาษณ์คุณจตุรนที่เป็นตัวเป็นๆบอกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพราะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหานั้นเมื่อวานนี้เสียงที่ขึ้นมาชัดเจนว่าเป็นปัญหาเนี่ยมีอยู่เสียง2เสียงเท่านั้นเองและทุกคนก็บอกว่าเข้าใจที่ผมบอกว่าทุกคนมีทั้งความเจ็บปวดมีทั้งอะไรหลายอย่างเพราะถ้าอยากให้สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีกติกาอย่างที่เป็นอยู่ไม่มีตัวเลขทางการเมืองแบบนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาได้แล้วเราไม่ได้อยากเดินมาสู่จุดนี้แต่เมื่อจุดนี้เป็นจุดวิกฤตและทำอะไรไม่ได้เนี่ยปัญหาที่เรากำลังทำเนี่ยคือการพยายามหาทางออกให้ประเทศเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับจนถึงวันที่ว่าถ้าเราไม่สามารถไปตามฝั่งฝันของเราได้ไม่สามารถจะรวบรวมแก้วิกฤตของประเทศได้ตรงนั้นเนี่ยค่อยมาถามคำถามที่มากไปกว่านี้ได้ครับโอเคเนาะไม่ไปครับยังไม่ไปไม่มีนะครับเอาอีกสัก2คำถามนะครับเอาด้านนี้ก่อนนะครับเชิญแล้วก็น้องยานีครับผมตอบคำถามผมก่อนเนาะนะครับถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยังเป็นคุณเศรษฐาอยู่หรือไม่นะครับถ้าไม่ผ่านจะเสนอรายชื่อคนอื่นเช่นคุณ
อิงแผ่ทองฐานขึ้นมานำเสนอต่อรัฐสภาหรือไม่ผมสรุปคำถามอย่างนี้นะครับคำถามแรกยืนยันครับว่ายังเป็นนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เราจะเสนอชื่อให้รัฐสภาพิจารณาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถามว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่มีท่าครับต้องผ่านครับขอบคุณครับครับกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเราตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดแล้วสิ่งที่คุณเศรษฐาดำเนินการไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกระบวนการคัดสรรของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่มีเหตุอะไรที่จะเป็นปัญหาไม่ว่าทางกฎหมายเลยทั้งสิ้นถ้าไม่มีเหตุทางกฎหมายเนี่ยปัญหาทางจริยธรรมที่พูดถึงนี่มันไม่มีนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามตัวบทกฎหมายนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ผ่านมาจุดยืนสุดท้ายที่เราตกลงกันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านเราเป็นฝ่ายรัฐบาลเพียงแต่เราจะทำงานการเมืองร่วมกันในลักษณะที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับอะไรก็ตามที่เขาทำให้เกิดประโยชน์เราจะร่วมกันทำงานในการร่วมกันสนับสนุนในสภาให้มีหลายๆเรื่องที่ผ่านไปได้ให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่เรายืนยันแล้วว่า112เราไม่สนับสนุนเราไม่ยืนยันแล้วก็อะไรก็ตามที่นอกเหนือจากนั้นถ้าเขาเสนอเข้ามาถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็เป็นฝ่ายรัฐบาลแบบใหม่ที่ไม่ไปคัดค้านอะไรก็สั่งอะไรที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเรานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็คงเราก็คงเห็นด้วยไม่ได้เพราะนั้นเรากำลังพูดเรื่องที่จะแบ่งแยกหน้าที่กันทำงานไม่ได้พูดเรื่องการมารวมกันเป็นรัฐบาลนะครับเรื่องเสียงสนับสนุนเหมือนกันกับที่พรรคก้าวไกลเหมือนกันกับทุกพรรคอื่นที่เราจะไปหานี่ก็ตอบสองคำถามท่านไปทั้งหมดนะครับว่าเราจะทำทุกทางแล้วก็วันนี้เราไปเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าวาระประเทศที่เรากำหนดกับทิศทางที่เรากำลังเดินทุกฝ่ายน่าจะมีส่วนเห็นร่วมกันเพราะนั้นเราเดินหน้าที่ตามนี้เราไม่มีท่าเพราะถ้ามีท่าเราจะสามารถทำงานอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่คิดครับจะพยายามไปทำงานวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบด้านนี้ด้านนี้ครับเชิญครับเป็นฉากกระทัดที่สมมุติขึ้นนะครับผมต้องขออนุญาตด้วยความเคารพไม่อยากจะสมมุติขนาดนี้เพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานความมั่นใจนะครับก่อนที่จะส่งวันโหวตเนี่ยเราต้องทำงานให้จบครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับจะถามอาจารย์เดี๋ยวพี่วันจะช่วยตอบวายๆเชียวนะกับเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องนะฮะคือวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนโยบายแต่ตอนที่เรารวมตัวกัน8พรรคเนี่ยมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยมีพรรคเสรีรวมไทยอยู่ด้วยมีพรรคเพื่อไทยรวมพลังอยู่ด้วยแล้วมีพรรคพลังสังคมใหม่อยู่ด้วยส่วนที่ไม่จะอยู่อีก 4-5 พรรคเดี๋ยวก็จะมาอีกระดับหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยอย่างน้อยก็เห็นด้วยกับ MOU คือเราอยากจะสร้างสันติภาพความสันติสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองทำให้ภาคใต้ประเทศไทยมีเสถียรภาพเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมอันนี้นโยบายนี้ผมเชื่อว่าเป็นจุดยืนของพรรคประชาชาติใน MOU ดังกล่าวที่มีพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยฮะเราก็ยังมีการกรณีเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราจะนำบ้านเมืองมาสู่หลักนิติธรรมนะคือใครทำผิดกฎหมายก็ว่าไปทำผิดกฎหมายแม้แต่เรื่องการนำกัญชาเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดใน MOU ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่หมายตามว่าเป็นนโยบายซึ่งพรรคเพื่อไทยอาจจะแก้ไขได้แต่อย่างน้อยพรรคที่มานั่งแถลงข่าวในวันนี้ก็เห็นด้วยกับจุดยืนดังนี้วันนี้บ้านเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งเราอยากสร้างแก้ปัญหาความแตกความสามัคคีเราจำเป็นต้องมีรัฐบาลนะครับมีความเจ็บปวดบ้างเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ดังสิ่งที่ต้องการ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราผลักดันจะแก้ก็คือรัฐธรรมนูญที่ให้เสียงประชาชนเล็กกว่าสวที่มีการแต่งตั้งซึ่งเราก็ต้องนำมาแก้ปัญหายังดีกว่าปล่อยให้อันดับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาเป็นนายกอันนี้เป็นจุดยืนนะครับในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำนะพรรคเพื่อไทยนะครับในเบื้องต้นนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องลงลึกถึงนโยบายที่จะทำร่วมกันเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับแต่เคารพจุดยืนของพรรคประชาชาติในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับกัญชานะครับและเบื้องต้นที่เราได้พูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับเขาอยู่บนพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเชื่อว่าตอนที่เรามาจัดทำรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนโยบายเรื่องกัญชาจะออกมาที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นนะครับคำถามสุดท้ายถ้ามีคุณภูมิธรรมตอบได้ครับก็ตะกี้ที่เราพูดไปชัดเจนแล้วครับว่าหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติเนี่ยเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นตรงนี้คือเราให้กระบวนการนี้เดินไปเพื่อจะแก้และก็ไม่กระทบต่อมาตราซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ครับก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับยุติการแถลงข่าวนะครับ